ครับผมขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือได้เคยมีครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านได้เคยกล่าวว่าถ้ามนุษย์คนเราเนี่ยทำความตะคุณงามความดีนะครับพระพุทธเจ้าท่านจะดูแลเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งเสริมและดูแลเราแล้วก็เทวดาอารักขารักขาคนที่ทำดีในทางพุทธศาสนานี่มีข้อเท็จจริงยังไงครับขอกลับเรียนท่านอาจารย์ครับคำว่าพระพุทธเจ้าดูแลต้องเข้าใจนะตอนนี้พระพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยขันธปรินิพพานแล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นจักดูแลผู้ที่ประพฤติธรรมกุศลกรรมบท10ที่สัตว์ทั้งหลายทำนี่เป็นสุจริตกรรมสุจริตกรรมเนี่ยจะรักษากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ตกอบายภูมิก็หมายความว่าไม่ตกไปในที่ชั่วคือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นคนบ้าใบ้บอดหนวกทั้งหลายแต่ท่านผู้นั้นตั้งอัธยาศัยถูกตัวกุศลกรรมนั้นจะประคับประคองกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นให้เป็นปัจจัยแก่การประพฤติปฏิบัติและเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากวัฏทุกข์เป็นต้นได้ทีนี้มาพูดอีกมุมหนึ่งคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กับเทวดาต้องแยกชาวพุทธเนี่ยนะชาวพุทธนั้นต้องพยายามขจัดคำว่าศักดิ์สิทธิ์ออกให้ได้ให้มากเพราะคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไปมองว่าเป็นสิ่งลี้ลับไปมาจะเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดไปนะต้องระวังว่าพุทธศาสนากับไสยศาสตร์เนี่ยคนละอย่างกันทีนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้หลายๆท่านก็ศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยบางทีตอบไม่เคลียร์เนี่ยนะก็เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะมีคนถามอาตมาบอกว่าการทำนายทายทักนะมีอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าหรือไม่มันก็ต้องตอบการตามตรงเลยบอกไม่มีเหตุผลไม่มีแล้วตอนที่พระบรมศาสดาจักประสูติใหม่ๆนั้นมีพราหมณ์ทำนายลักษณะของพระมหาบุรุษเนี่ยแล้วทำนายบอกว่าถ้าอยู่ครองเป็นฆราวาสจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิออกบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นคืออะไรก็ต้องตอบตรงนี้เลยว่าคัมภีร์นั้นคำสอนเกี่ยวในเรื่องของมหาปุริสลักษณะเนี่ยที่สอนเขาไว้บอกเขาไว้นั้นเนี่ยเป็นคัมภีร์เป็นการสอนของพรหมนะพรหมในชั้นสุทาวาสนั้นน่ะเอาลักษณะมหาปุริสลักษณะของพุทธเจ้านั้นน่ะมาบอกใส่ไว้ในโอใส่ไว้ในไหนมาใส่ไว้ในคัมภีร์ของพราหมณ์ส่วนหนึ่งแค่ส่วนผลแต่ไม่บอกเหตุว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงมีพระเนตรอย่างนี้มีพระนาสิกอย่างนี้มีพระเมาลีอย่างนี้มีพระโอษมีพระลำพระสอมีพระชงมีพระพาหาเป็นต้นแบบนี้ไม่ได้บอกเหตุเขาไว้เพียงบอกผลว่าลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของมหาบุรุษถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นจักรพรรดิดีราชถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้บอกอีกแค่นั้นเองฉะนั้นเพื่อเป็นที่พรหมมาแทรกเอาไว้เพื่อจะได้เป็นปัจจัยให้คนได้รู้ว่านี่ไงมหาบุรุษเอกของโลกแต่ไม่ได้บอกเหตุแต่พอบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วพอบรมศาสดาก็สอนลักขณาสูตรลักษณะของพระมหาบุรุษมาจากกรรมอะไรก็สอนทั้งหมดเลยในทีฆนิกายปฏิกวักทีนี้ถ้าในชั้นของตำราที่พูดถึงในเรื่องของหมอดูอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องแยกออกนะพอพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็มองว่าปาฏิหาริย์นะแต่ถ้าถามเมื่อกี้โยมที่ถามมาบอกว่าแล้วเทวดาอำนาจของเทวดามีจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงเทวดามีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกับกลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ากลุ่มที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้ากลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นน่ะคอยรังควานคอยขัดขวางบริษัทของพระพุทธเจ้าและขัดขวางพระพุทธเจ้าโดยซ้ำไปฉะนั้นการจะเชื่อเทวดาก็ต้องตั้งหลักให้ถูกนะว่าโดยฐานะเทวดาท่านในเทวตานุสติท่านไม่ให้เชื่อเทวดามุมนั้นท่านให้เชื่อในฐานะคุณธรรมที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาคืออะไรก็พูดถึงในเรื่องของฮิริโอตปะพูดในเรื่องของศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นคุณธรรมที่มนุษย์ทำแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ได้เป็นเทวดาทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องให้ชัดเจนตรงนั้นนะฉะนั้นถ้าหากว่าเราชาวพุทธต้องเข้าใจคำสอนให้ชัดแล้วอย่าถือมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรรมอย่าเชื่อมงคลคำว่าอย่าเชื่อมงคลก็คือให้เป็นไปกับเหตุผลของปัญญา
แต่เมื่อสังคมไทยเนี่ยมีการยึดโยงกันหลายๆศาสตร์อย่างนี้นะก็ต้องบอกให้เป็นอุบายได้แต่อย่าเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงมัวเมาให้เป็นอุบายในการที่จะดึงคนเข้าสู่พระพุทธศาสนาแต่ปัญหาอยู่ว่าอย่าไปสอนให้เขาติดแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็งมงายแล้วไม่สามารถจะเดินออกจากความลุ่มหลงมัวเมาตรงนั้นได้ก็เลยเป็นปัจจัยทำให้ชาวพุทธนั้นไม่พัฒนาศักยภาพของปัญญาและความรู้ความเข้าใจในคำสอนอย่างแท้จริงถ้าหากว่าพัฒนาได้พัฒนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเรื่องกรรมและผลของกรรมชาวพุทธต้องชัดพระเจ้าขับเน้นมากว่าชาวพุทธต้องไม่เป็นประเภทมงคลตื่นข่าวก็คือต้องเชื่อกรรมกรรมนั้นมีสองส่วนคืออดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมอดีตกรรมนั้นทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราจะนอนคอยรอคอยอดีตกรรมอย่างนั้นเขาเรียกไม่ฉลาดในการประกอบปัจจุบันกรรมพระเจ้าก็จะสอนในสองส่วนสอนทั้งอดีตกรรมและปัจจุบันกรรมให้เข้าใจคำสอนในรายละเอียดในสูตรนี้พระองค์ก็สอนไว้มากนะสอนในเรื่องของกลุ่มที่เชื่อกรรมในอดีตอย่างเดียวเป็นอย่างไรต้องเสียหายอย่างไรต้องยอมจำนนต่อรอคอยกรรมในอดีตจนอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อการดลบนการดลดาลการบันดาลของผู้เป็นใหญ่กลุ่มนี้ก็รอคอยให้กลุ่มคนดลบันดาลหรือช่วยก็ไม่ขวนขวายในปัจจุบันก็พลาดจนอีกกลุ่มหนึ่งเสียหายปฏิเสธเหตุทั้งอดีตและเหตุทั้งปัจจุบันด้วยอันนี้เป็นพวกกลุ่มอเหตุกะวาทะไปนี่ก็เสียหายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนทั้งอดีตกรรมและก็ปัจจุบันกรรมว่าการทำดีในอดีตทำให้เราได้ดีในปัจจุบันแต่เราต้องขวนขวายให้ถูกในปัจจุบันเป็นการสร้างเหตุในปัจจุบันให้ถูกเพื่อผลที่ดีงามในการต่อไปอันนี้คงจะตอบได้พอเจริญพอ